สวัสดีครับก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทางเ,เล่นแร่แปรญาตอนซีซั่น2ตอนที่2นั่นเองครับผมก็ตอนนี้มันได้ให้อะไรหลายอย่างนะก็ปมหลักๆก็น่าจะเฉลยมาแล้วนั่นเองครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ผมก็จะบอกว่าใครที่ยังมูฟออนกับนางเอกคนก่อนไม่ได้ คุณดูตอนนี้แล้วคุณอาจจะ m o ฟออนได้แล้วแต่ว่าผมอ่ะมูฟออนไปตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนะครับก็คือรู้ว่าโกยุงจุงนะจะมาเล่นบทเป็นนักสู้คนเดิมผมก็ Move อนไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับบอกไว้เลยนะตอนนี้ครับเนื้อเรื่องข้าวก็คือจัางอุกได้มาชิงตัวทางจินบูยอนใช่ไหมตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับชิงตัวไปเสร็จปุ๊บทุกคนก็แบบฮะจินบูยอนหายไป แล้วก็เป็นการเปิดเผยนะครับว่าจินบูยอนนั้นมีตัวตนก็คือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าจินบูยอนนั้นมีตัวตนจึงได้ทําการปิดประกาศทั่วเมืองเป็นหน้าจินบูยอนซึ่งเราก็ได้รู้นะครับว่าพระเอกนี่จํางักซูไม่ได้ก็คือก่อนหน้านี้พระเอกเคยเห็นหน้างักซูมาแล้วครับในงานชาปนกิจของงักซูนะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเห็นชัดขนาดไหนแต่ว่าพระเอกขนาดพระเอกนะมองพระเอกที่มองแบบ ไกลๆอ่ะดูงานเผาศพอ่ะจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่แปลกแต่ว่าไอา้ไอ้พักดังกูไอ้ซอยุนพักจินที่มึงเห็นหน้าง,งักซูแบบจ่าๆทั้งตอนเป็นศพแล้วทั้งตอนเป็นศพและตอนมีชีวิตเนี่ยไอ้พักจินเนี่ยเห็นทั้งตอนมีชีวิตและตอนเป็นศพเลยนะก็คือจําไม่ได้ซอยุนก็จําไม่ได้พักดังกูก็จำไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับพระเอกมันก็จําไม่ได้แน่นอนคนเดียวที่จําได้ก็คือไอ้จินมูนะครับ พระเอกก็ได้ไปทําการชิงตัวมาแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเองนะครับความแข็งแกร่งของตัวเองในการปลดสร้อยข้อมือติดตามซึ่งเราก็ได้รับการเฉลยว,ว่ามันไม่ใช่กําไรแต่มันเป็นเหมือนกับได้พันติดตัวนั่นเองครับผมปลดไว้เสร็จปุ๊บนางเอกนะครับก็แบบทั้งตอนนี้ก็จะพาย,ยายามที่จะพาพระเอกแบบ อะไรมีด้วยกันคืนแรกใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็คือน,นางเอกเหมือนจะชอบพระเอกแบบเต็มๆเลยนั่นเองครับผมพระเอกก็บอกว่าการที่เราชิงตัวเธอมานี่เพราะว่าอยากจะให้เห็นประโยชน์จากเธอในพิสูจน์ดิดับตะเกียงให้ดูหน่อยเออนางเอกก็เหมือนก็บอกว่าเธอนั้นได้สูญเสียความทรงจําและสูญเสียพลังด้วยทําให้ดับตะเกียงไม่ได้พระเอกก็รู้สึกว่าในเมื่อดับตะเกียงไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้ง,งั้นพรุ่งนี้กลับบ้านเลยก็แล้วกันนะ ซึ่งที่มาที่ไปนะครับเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นงักซูนี่มาเป็นแบบนี้ได้ไงนะครับก็คือว่าทางอาจารย์อีนะครับกับทางจินโฮคยองนี่ก็ได้ไปกู้ร่างของออจินบูยอนมานะซึ่งตอนที่กู้ร่างนี่ร่างกายก็เป็นหินหมดแล้วนะแต่ว่าอาจารย์อีนะครับบอกว่ายังมีทางที่จะช่วยชีวิตร่างนี้เอาไว้ได้ก็คือว่าต้องใช้วิญญาณที่มีพลังของงักซูในการมาเข้าร่างนี้ ให้งักซูนะั้นทาการควบคุมร่างของจินบูยอนอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าเหมือนกับว่าการแปลวิญญาณครั้งก่อนนะครับก็คือวิญญาณของบูยอนนี่ก็ยังอยู่ในร่างของบูยอนเองนะแต่ว่าทางงักซนะูก็ได้มาใช้ร่างของบูยอนด้วยก็คือเหมือนกับในการแปลวิญญาณครั้งก่อนอนะยังยังแบบยังแชร์ร่างกันอยู่แต่ว่าอาจารย์อีนะครับหลังจากกู้ร่างมาได้แล้วเนี่ยอาจารย์อีบอกว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ร่างมีชีวิตจะต้องเลือกระหว่างให้วิญญาณของงักซูวควบคุมร่างโดยสมบูรณ์แล้วใช้พลังของงักซูในการช่วยเหลือร่างของจินบูยอนหรือจะเลือกอีกทางหนึ่งก็คือให้วิญญาณของจินบูยอนนั้นใช้ร่างอย่างสมบูรณ์แต่ว่าร่างกายก็จะเป็นหินแล้วก็รอวันตายซึ่งทานจินโฮขยองเลือกที่จะให้งักซูนะครับเข้ามาในร่างจินบูยอน ได้ด้วยพลังของงักซูนี่เองครับทําให้ซ่อมแซมร่างกายนะรวมไปถึงซ่อมแซมหน้าตาด้วยเปลี่ยนจากหน้าตาของจินบูยอนกลายเป็นหน้าตาของงักซูซึ่งก็ไม่มีใครจําได้ว่าเขาคนนี้คืองักซูมีแค่ไอ้จินมูคนเดียวที่จําได้เว้ยว่านี่คืองักซูไอ้ที่เหลือเนะี่ยก็เคยเห็นหน้ากันมาหมดนะแล้วจะเสือกจําไม่ได้กันสักคนเลยเอออะไม่เป็นไรนะครับหลังจากแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าพระเอกนั้นนะ่ะมี พลระมีปีศาจมีตัวร้ายตัวใหม่จะว่าเป็นตัวร้ายก็ไม่เชิงนะครับก็คือเป็นวิญญาณที่ต้องการที่จะตามติดศิลาน้ำแข็งใช่ไหมเพราะว่าศิลาน้ำแข็งจะดึงดูดไอ้พวกวิญญาณปีศาจอะไรพวกนี้มาก็เราก็จะได้รู้ครับว่าวิญญาณปีศาจเนี่ยมันก็จะมาตามล่าพระเอกเรื่อยๆอสิงร่างคนบ้างแหละแต่ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ผู้แปลวิญญาณครับมันเป็นปีศาจทั่วไปแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าทางคุณอ,อาของทางซอยุนนี่ที่งานแต่งงานล่มไปนี่ ทางพระมเหสีนะครับบอกว่าจะไม่มีโอกาสให้เขานั้นได้แต่งงานอีกแล้วเพราะว่าไมเหสีนั้นไม่ชอบเพราะว่าทางไอ้จินอูทักใช่ไหมก็เป็นคนที่ทําให้เธอนั้นน่า,อ,าอยู่ในร่าของแม่หมอตระกูลชเวนั่นเองครับก็เลยเอขอให้ทางลูกพี่ลูกน้องของตัวเองอะ่ะไม่ต้องแต่งงานสุดท้ายก็อ่ะไม่ได้แต่งงานไปและตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าไอ้ทางจินบูยอนนะครับก็ได้มาพบกับ ทางซอยุนด้วยนะซึ่งซอยุนนะครับก็จํางักสู่ไม่ได้ด้วยเออเว้เหมือนจะจําได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจําได้สนิทหรือเปล่านะครับซึ่งเหตุผลที่มาพบนะครับเพราะทางจินบูยอนนะคิดว่าทางซอยุนนี่แท้จริงนวเป็นสามีของตัวเองครับคนที่เธอจะแต่งงานด้วยแต่ทางซอยุนก็ได้เฉลยครับบอกว,ว่าไม่ใช่เป็นคุณอาของเขาต่างหากแล้วก็จะดูครับว่าซอยุนนั้นก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะทนนี่จริงมันก็บอกไว้แต่ตอนที่1แล้วก็คือว่าซอยุนยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองครับ และในตอนท้ายนะครับจินบูยอนก็ได้ถูกจับไปนะครับโดยแม่ของตัวเองพากลับบ้านแต่ว่าทางไอ้จินมูนะครับได้ไปเกี้ยกล่อมให้ทางราชสำนักใช่ไหมประกาศจัดงานประชุมจอมเวทขึ้นและเขานะครับก็ได้อ้างเหตุผลว่าตอนนี้นั้นทางจินโฮวยองนั้นแก่เกินไปที่จะดูแลไอ้ของวิเศษต้องห้ามของจินโยวอนแล้วเพราะว่าไอ้ของวิเศษพวกนี้อ่ะมันจะต้องแบบให้มี พลังในการดูแลค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้จินโฮขยองก็แก่แล้วจินมูก็เลยขอให้ทางจินโฮขยองเนะ่ะส่งสิ่งของต่างๆนี้ไปให้คนอื่นดูแลที่ไม่ใช่จินโยวอนซึ่งเธอก็ไม่ยอมดีครับจะอะไรจะสูญเสีเยสมบัติของตัวเองไปเนาะและคราวนี้ครับจินมูก็เลยบอกว่างั้นก็แต่งตั้งคนใหม่สิจินบูยอนก็กลับมาแล้วไงแต่งตั้งไปสิอ่จิน ทางจินโฮวก็ยองนะครับจึงต้องจําใจนะครับพาจินบุยอนมามาเปิดตัวต่อหน้าผู้สภาจอมเวทใช่ไหมเพื่อบอกว่านี่นี่ยจะเป็นผู้สืบทอดแต่ว่าจางอุกนะครับก็ได้มาชิงตัวจินบุยอนนะเพราะว่าจางอูกนะรู้ว่าทางจินบุยอนนะสามารถดับตะเกียงได้เอออะไรประมาณนี้นะและต่อแล้วก็ได้เป่าประกาศเลยบอกว่านี่อนะ่ะฉันนะ่ะคือสามีของทางจินบูยอนเออเว้ยน่าสนุกเหมือนกันนะครับอ่ะ ใครคิดเห็นอย่างไรกับตอนนี้นะครับโอ้ยผมบอกไปเลยว่าผมมูฟออนกับนางเอกคนเก่าได้ตั้งนานแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็แบบว่าเฮ้ยเออเว้ยพอมันเฉลยปมนางเอกมานี่เราก็แบบง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายจริงๆนะถือว่าเป็นแบบง่ายง่ายง,ายง,ายงายแบบใช้พลังแบบงักซูมาสิงอยู่ในร่างเสร็จปุ๊บอยากจะซ่อมแซมหน้าตา แต่ว่าซ่อมแซมปุ๊บเป็นซ่อมแซมด้วยพลังกลายเป็นหน้าของงักซูแล้วไอ้พวกที่เหลือมึงจํากันไม่ได้เลยยกเว้นจินมูอันนี้งงมากแบบฮะอย่างนี้เลยเหรออ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าอ่ะก็แล้วแต่มันจะแถอย่างนี้ก็เชิญต่างสบายซึ่งอาจารย์อีเกงซึ่งอาจารย์อีแกก็ยอมด้วยนะแบบยอมช่วยด้วยนะถือว่าไม่ธรรมดาครับอาจารย์อีแต่อาจารย์อีก็เหมือนจะชอบงักซูเหมือนกันนะเอองักซูดูเหมือนจะมีประโยชน์ต่อพระเอกอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะมีประเด็นเล็กน้อยครับอย่างไอพักดังกูใช่ไหมแบบอะไรทางคุณหนูจีนโชยอนบอกคาดหวังให้พักดังกูมาปวนงานแต่งแต่พี่แกเสือไปเมาอะไรประมาณนี้โอ้โหถือว่าเป็นประเด็นที่เออค่อนข้างที่จะตลกะะพอสมควรครับสำหรับผู้นําทรงริมคนปัจจุบันอย่างพักดังกูนะและผมก็สงสัยว่าประเด็นในเรื่องนี้นะมันจะเน้นที่คาคํานึงเป็นพิเศษอันนี้ทําติดตาเลยเอาถั่วแดงมาหมักกับถั่วเหลืองอะไรนี่แหละเนอะเออ แล้วมันก็จะพูดคํานี้ตลอดเลยถั่วแดงกับถั่วเหลืองไม่ไม่รู้มันจะมาโฆษณาขายของอะไรกันนะถั่วแดงถั่วเหลืองนะครับทําโจ๊กถั่วแดงไอ้พักกินก็ทําไม่อร่อยอ่ะก็ได้จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ